กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดินเนื่องจากโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นของเยาวชนดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์จะเป็นการปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนให้มีความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรได้อย่างถูกต้องและมั่นคงสำหรับรูปแบบการดำเนินงานนั้นจะคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียนมาเข้าค่ายยุวหมอดินให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนในการตั้งกลุ่มสร้างเครือข่ายขยายผลในโรงเรียนและจัดตั้งจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบให้กับโรงเรียนอบรมสาธิตการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตรให้กับสมาชิกนักเรียนและจัดค่ายยุวหมอดินในช่วงปิดภาคเรียน